ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่จะสรุปเนาะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนการสอบปลายภาคนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำนะวันนี้เราสิ่งที่เราจะต้องรู้นะฮะก็คือว่าข้อสอบปลายภาคเราเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะครับสองพาร์ทเนาะข้อสอบไฟนอลนะครับสอบไฟนอลวิชาเนี้ยก็คือวิชา Power System ของเทอมนี้นะครับเทปนี้ก็ใช้ได้เฉพาะเทอม2ทับ6 61นะครับก็คือชั้นปี 2B เนี่ยนะครับอันอื่นถ้าสมมติว่าปีอื่นไม่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าข้อสอบจะไม่เหมือนกันนะครับในข้อสอบเนี่ยนะก็จะมีประกอบด้วยทั้งหมดด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของอาจารย์สมชาตินะครับส่วนอาจารย์สมชาติก็น่าจะเป็นเรื่องของtransmission line นะฮะparameter แล้วก็พวกโมเดลต่างๆนะครับนะฮะและส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของผมนะครับก็จะมีด้วยกัน2เรื่องเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ network นะครับการสร้างสมการ network นะครับ network formation นะครับเกิดเรื่องของการสร้าง wide bus แล้วก็การ solve หานะครับหาแรงดันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1ครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการ intro นะครับ to นะครับก็เป็นเรื่องของการแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณนะครับกระแสลัดวงจรนะครับก็คือเรื่องของ intro to fault analysis นะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนครับข้อสอบส่วนที่ผมรับผิดชอบนะฮะมันก็จะมีด้วยกัน2ข้อครับก็ออกมาตามหัวข้อที่เราได้เรียนไปนะครับหัวข้อการสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็เรื่องของ fault นะครับข้อสอบก็จะมีทั้งหมดด้วยกันนะจะประกอบด้วย50คะแนนนะครับแล้วก็คิดเป็น 25% ของทั้งหมดนะครับการสอบเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับเป็นแบบclose book นะครับแล้วก็ close note นะครับนะคือไม่อนุญาตให้เอาอะไรเข้าห้องสอบนะครับยกเว้นเครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะครับก็ให้เวลาพวกเราแบ่งเวลาดีๆนะครับในการทำนะอย่าทุ่มเทให้กับพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งมากจนเกินไปนะครับควรจะมีเวลานะฮะให้ได้พยายามทำทุกๆข้อนะครับสำหรับการสอบในลักษณะนี้นะครับก็อยากจะแนะนำว่านะลองพิจารณาดูก่อนนะครับเวลาได้ข้อสอบมาก็เปิดดูเนาะแล้วก็ดูว่านะครับเราจะพยายามทำข้อไหนได้บ้างนะครับแล้วก็พยายามกระจายนะครับไม่ว่าความเสี่ยงนะฮะว่าจะการที่จะทำได้ทำไม่ได้นะให้กระจายไปในทุกๆข้อให้มันพอๆกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงมาต่อกันนะครับในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับก็เราจะสรุปให้ฟังผมจะรู้เพราะข้อสอบจะออกประมาณไหนนะฮะคงจะไม่สามารถสอนได้หมดนะครับทั้งหมดนะมันย้อนกลับไปเหมือนเดิมมันคงไม่ได้นะครับเรามีเทปอยู่แล้วนะครับในการบรรยายทั้งหมดด้วยกัน3เลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับที่เราสอนไป3เลคเชอร์เนี่ยนะครับก็จะมีเทปที่มันเสียไปครั้งนึงแต่จริงๆเราก็ยังมีเหลืออยู่ด้วยกัน2เทปนะครับสามารถจะ ไปดูได้นะครับใน channel ของผมนะครับทีนี้ตัวอย่างที่เอามาออกเนี่ยนะผมอยากให้พวกเราเนี่ยลองไปโฟกัสที่ตัวอย่างเนี่ยนะครับที่เรื่องของ5 bus power system เนี่ยระบบนี้เป็นระบบของระบบ power system 3 bus นะตัวอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะมีการเอาตัวอย่างนี้นะครับมาแล้วก็มาประกอบเป็นโจทย์อื่นๆตามมาเห็นไหมครับอันดับแรกที่ต้องรู้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ network formation นะในข้อที่1แล้วนะครับเรื่องของการสร้างสมการ network นะครับการสร้างสมการ network เองเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทราบครับก็คือว่าในรูปนี้นะครับเป็นรูปของ system เนี่ยประกอบเนี่ยก็คือเฉพาะส่วนที่เป็นพาร์ทของ transmission เนี่ยนะครับไม่ได้มีในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเราสังเกตว่ามันจะไม่ได้มี generator และมี load เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเนาะเราจะใช้สมการเน็ตเวิร์กก็ที่เราเรียนไปนะครับก็คือ nodal equation เนี่ยนะ i นะครับ i ที่เป็นลักษณะของเวกเตอร์จะเท่ากับเมทริกซ์ตัวหนึ่งเราเรียก admittance matrix นะครับ i เท่ากับ y คูณกับ v อย่าลืมว่า y ตัวนี้ก็คือเราเรียกว่า admittance นะครับนะ bus นะครับเราเรียกว่า bus admittance matrix เนาะมันก็จะเป็นเมทริกซ์ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยนะครับ
ลักษณะมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะ I เนี่ยนะครับนะในลักษณะในที่นี้ก็คือจะเป็นอะไรครับจะเป็นบัสก็เป็นกระแสที่มันจ่ายเข้าไปหรือดึงออกมาจากบัสใจใน power system เนี่ยนะมันก็จะเป็นการ represent แทนอะไรครับแทน generator ใช่ไหมครับหรือลักษณะของโหลดต่างๆเนี่ยนะก็จะ represent ในแต่ละบัสนี้นะครับแล้วก็นะครับ V เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำการคำนวณหาเนี่ยนะครับก็คือเราจะคำนวณหา V ถูกไหมV เนี่ยจะเป็น unknown vector ครับเนาะสมมติระบบเนี่ยนะครับระบบsystem เราเนี่ยเป็นระบบ5บัสอย่างเงี้ยนะครับI ก็จะเป็นนะจะมีเมทริกซ์ขนาดเนี่ยนะครับก็จะเป็น I 1 I 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับ I 5ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรนั่นเองครับ Y matrix Y bus Y bus ก็มีขนาดเท่าไหร่นั่นเองนะก็ง่ายๆครับ Y bus คือ5คูณ5คูณด้วยเวกเตอร์ของแรงดัน V 1 V 2ไล่ไปถึง V 5นะครับส่วนตัวที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับคือก้อนนี้นะครับเราจะทำการคำนวณหานะครับเราจะทำการคำนวณหาก้อนนี้โอเคไหมในการคำนวณหาก้อนนี้เนี่ยถ้าจะทำได้ก็คือเราต้อง solve สมการนะฮะequation ตรงนี้นะครับก็คือ nodal equation ตรงนี้นะครับเราต้องคำนวณหา v ตัวนี้นะครับแต่ basic อันที่หนึ่งที่คุณต้องรู้คือเราจะนะครับอธิบายจะเอาหาเมทริกซ์ที่ใช้ในการอธิบายการเชื่อมต่อของแต่ละบัตรได้ยังไงก็คือเราก็จะหาบัตร admittance matrix อันนี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งที่พวกเราจะต้องทำได้นะครับข้อโจทย์ลักษณะนี้นะผมยกตัวอย่างนี้นะครับนะข้อสอบก็จะออกคล้ายๆแบบนี้นะครับก็จะให้ตัวนะครับคำตอบจะให้ข้อมูลเรามานะครับทีนี้เรามาลองดูนะเราก็จะมีเน็ตเวิร์กมี power system ตัวหนึ่งนะข้อมูลที่ให้มาก็จะรูปเนี้ยนะครับเราเรียกว่าตัวนี้เราเรียกว่า line data ใช่ไหมก็คือมี line ที่1ไป2 1ไป2เป็น transformer นะครับ transformer ที่สิ่งที่ให้มาก็คือเนี้ยครับอาจจะรู้ R รู้ X นะดูหน่วยนะครับดูหน่วยดีๆก็หน่วยให้มาเป็น per unit นะครับแล้วก็จะมีบัตร4ไป5ก็เป็น transformer อีกตัวหนึ่ง4ไป5ตัวนี้เป็น transformer ส่วน3ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือบัตร3บัตรที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือบัตรนะครับก้อนนี้นะครับ3ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับ3ลายที่เหลือก็จะเป็น parameter ของลายนะครับทีนี้พารามิเตอร์ของไลน์เนี่ยเรานะฮะต้องจำได้ว่าตัวโมเดลของมันใช่ไหมครับ transmission line model มันก็จะหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้เราจะ represent แทนด้วย pi model นะครับ pi model เนี่ยส่วนตัวที่เป็นเส้นสมมติต่อระหว่างบัสนะครับบัส i กับบัส j ใดๆนะครับตัวที่เป็นกิ่งมันจะมีเรียกว่ามีกิ่งอนุกรมอันนี้กิ่งอนุกรมจะเป็นลักษณะของ impedance z เท่ากับ r บวกด้วย jx นะครับส่วนกิ่งที่เป็นกิ่งขนาด2กิ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่านะครับมันจะเป็นเฉพาะ substance ก็เป็นตัว4นะครับก็คือ b ส่วน2นะครับอย่าลืมนะอันนี้เรียกว่า b ส่วน2ก็คือ substance นะครับ b ตัวนี้เรียกว่า substance นะครับเพราะว่า y นะฮะเท่ากับ1ส่วน z นะครับ1ส่วน z เนี่ยก็คือ r บวกด้วย jx พอได้ส่วนกลับออกมามันก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนตัว1ก็เป็น g บวกด้วย jb นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนกลับของมัน G เรียกว่า conductance นะครับแล้วก็ B เนี่ยเรียกว่า susceptance นะครับโอเคไหมแล้วก็จะเรียกว่าจะมีชื่อเรียกนะครับทีนี้การจะ form นะตัว network equation คือ Y ใช่ไหม Y ก็คือมีขนาดเป็น5คูณ5เพราะฉะนั้นตัว matrix Y เนี่ยก็จะมีขนาด5คูณ5นะครับในตัวอย่างที่1เลยก็คือการสร้าง matrix นะครับ admittance matrixนะหลักการก็คืออย่างนี้ครับ y เนี่ยนะทวนนะครับ y เนี่ยสมาชิกที่อยู่บนเส้นทแยงมุมนะครับมันจะเป็นผลรวมใช่ไหมครับของ admittance ทุกตัวครับจะเป็นผลรวมของ admittance ทุกตัวที่ต่อนะครับกับบัส i ใดๆเช่นนะครับเราดูบัสสมมติ5คูณ5เราก็ดูหรือว่าสมมตินะฮะเราจะบัส2เป็นตัวอย่างครับแล้วตำแหน่งที่2เนี่ยนะเพราะฉะนั้น y element เนี่ยนะครับ element ที่2 2ของบัส admittance matrix นะครับก็จะเขียนลักษณะนี้ครับก็จะเขียนว่าเป็น y ตัวใหญ่เนี่ยแทนเป็น element ของ admittance matrix สมมุติ y ตัวใหญ่2 2ก็คืออะไรครับก็คือผลรวมของ admittance ทุกตัวที่ต่อที่บัสที่2บัสที่2มี admittance ตัวไหนต่ออยู่บ้างก็มีตัว impedance นะครับซึ่งก็เป็นส่วนกลับของมันเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็น Impedance Admittance ที่ต่ออยู่เป็น Admittance ของ Transformer ที่ Transformer ก็จะแทนด้วยตัวนี้นะครับก็แทนด้วยกิ่งตัวนี้ตัวหนึ่งนะต่ออยู่กับนี้นะครับส่วนตัวบัตรที่2ก็จะมีอะไรบ้างนะก็จะมีกิ่งนี้นะครับก็จะมี Y ใช่ไหมครับจะมี Y เล็กใช่ไหมฮะY เล็กนี่เป็น element ของนี่นะครับก็คือส่วนกลับของตรงนี้ในกรณีนี้ก็คือ2 4ใช่ไหม2 4Y เล็กก็คือเศษ1ส่วนตัวนี้นะครับนะครับ Y เล็กก็คือเศษ1ส่วน Y เล็ก2 4เนี่ยนะก็คือเศษ1ส่วน 0.01 บวกด้วย J 0.15 นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือลักษณะของY เล็ก2 4นะครับแล้วตัวนี้2 3ใช่ไหมก็จะมีส่วนกลับของตัว impedance 2 3ตัวนี้นะครับก็คือ y เล็ก2 3ถูกไหมแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญของตัวนี้ก็คือว่ามันจะต้องมีตัวอะไรครับตัว b ส่วน2อยู่ตรง2ข้างถูกไหมใน b ส่วน2ตัวนี้ก็จะมี b ส่วน2นะครับมีกิ่งตัวที่เป็นกิ่งขนานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัว admittance y 2 2เองนะครับมันก็จะอยู่ในรูปนี้ครับก็คือเอา y 2 4นะฮะ y 2 4บวกอะไรครับบวกกับอะไรครับ y 2 3คือ2อันนี้ตัวที่ต่อกับบัสที่2บวกด้วย y 1 2อย่าลืมแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับตัวนะครับ b ส่วน2ของ2ส่วน b 2 4นะครับก็ b 2 4หารด้วย2ครับแล้วก็บวกกับอะไรครับ b 2 3ส่วนด้วย2นะอันนี้ก็คือ admittance นะครับทุกตัวที่ต่อกับบัตที่ตัวนะครับตัวที่2นะครับ y อันนี้ต้องมี j ด้วยเพราะว่านี่มันมีเฉพาะส่วนจิตภาพโอเคไหมนะครับ b 2 4นี่คือส่วนจิตภาพของ y เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมี j นะ operator j ก็มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะ y 2 3โอเคไหม y 2 3ก็จะเขียนได้ลักษณะนี้ครับส่วนตัวที่อยู่สมาชิกที่อยู่นอกเส้นทแยงมุมหรือเรียกว่า diagonal นะครับตัวนี้เรียกว่าไดอะโกนอลส่วนที่อยู่นอกเส้นทแยงมุมเองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่าลบนะครับของ admittance ที่ต่ออยู่ระหว่างนะครับ between นะครับบัตอะไรครับเช่นบัต i แล้วก็บัต j ใดๆนะครับเช่นเราดูอย่างนี้นะฮะเราจะดูว่า y เล็กนะ y ใหญ่ครับ admittance สมาชิกของ admittance matrix2 3เงี้ยครับ y ใหญ่2 3คืออะไรครับ y ใหญ่2 3ก็คือติดลบ admittance ที่ต่ออยู่ระหว่าง2กับ3ก็คือติดลบค่าของ primitive admittance y เล็ก2 3ทีนี้ primitive แปลว่าพื้นฐานถ้าจำได้เนาะ primitive admittance ก็คือ admittance ของระบบมันนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของตัว diagonal เนาะนี่ diagonal เนี่ยก็ต้องรู้ตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่สมาชิกของตัว admittance matrixเนาะ primitive นี่ก็คือค่าเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตดู primitive y เลข2 3คืออะไรครับก็คือ1ส่วนนะz 2 3ครับ z 2 3ก็คือตัวนี้ถูกไหมอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น y นะ y ใหญ่2 3คือสมาชิกตัวที่2 3ของ admittance matrix จะได้เท่ากับลบของ primitive admittance นะครับก็คือค่าลบของ admittance ของไลน์ที่ต่อระหว่างบัต2กับ3ที่บัต2กับ3ก็อยู่ตรงนี้2กับ3อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับใน2แล้วก็3เพราะฉะนั้นอันเป็นทางที่ต่อระหว่าง2 3ก็คือ y เล็ก2 3ครับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากพวกเราไปดูนะครับ y เล็ก2 3เท่ากับ y ใหญ่นะครับ3 2นะฮะก็คือเท่ากันนะครับเพราะเราจะอ่านได้ว่านะadmittance ที่ต่อระหว่าง2 3กับ admittance ที่ต่อระหว่าง3 2ที่เป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็ admittance matrix ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้หวังว่าข้อแรกเนี่ยพวกเราคงทำได้ทุกคนนะครับนะมันอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สเต็ปที่จะถามคำถามก็คือเราจะเริ่มจากเน็ตเวิร์กตรงนี้แล้วครับให้เราฟอร์มนะครับy bus ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปทำการคำนวณอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันต่อนะครับสเต็ปจะถามเหมือนกับในตัวอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะถัดไปเนี่ยก็ตัวอย่างที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือเราจะเพิ่มเนี่ยเราจะมีการเพิ่มซอร์สนะครับก็คือมีเจเนเรเตอร์แล้วก็มีโหลดเข้าไปทีนี้การที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีซอร์สมีโหลดเนี่ยจะทำให้จะมีการ modify ตัวกระแสด้านฝั่งซ้ายมือของตัว nodal equation เรานะครับ
ีนี้อย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับว่าตัว generator เนี่ยนะครับมันจะโมเดลเป็น EMF นะครับEMF ก็คือ electromotive force เนี่ยนะครับก็คือตัวแรงจ่ายภายในนะครับของตัวgenerator นะครับนี่คือ EMF นะครับก็ EMF เนี่ยนะอย่าง generator ก็จะบอกมาเป็นแรงจ่ายเป็น voltage source 0.9 per unit มี reactance เป็น J1.25 นะครับแล้วก็นะฮะก็จะมีนะครับแล้วก็ต่ออยู่นะสมมติว่าอันนี้generator ต่อกับบัสที่1นะครับแล้วก็มีโหลดต่ออยู่กับบัสที่5โหลดเองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโหลดเป็นมอเตอร์นะครับทีนี้การที่เราจะ include เข้าไปเนี่ยจะพบว่าถ้าเรามี generator อยู่ที่บัสที่1นะครับเราจะมี generator อยู่บัสที่1ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเอาโมเดลใส่ยัดเข้าไปเลยนะครับเนาะนี่ EMF ตัวที่1ครับ EG นะครับ EG ก็โจทย์บอกมานะครับแล้วก็จะมีตัว reactance ครับ1.25ป่ะใช่ไหม1.25นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโหลดครับบัสที่5จะเป็นโหลดโหลดก็จะต่ออย่างนี้ครับนะมอเตอร์ครับ EM นะครับแล้วก็จะมี J1.25 ต่ออยู่นี่ลักษณะนี้นะครับนี่คือการรวมมีเรามีด้านนี้จะเป็น source นะครับแล้วก็คือเป็น generator และด้านนี้ก็จะเป็นโหลดโอเคไหมทีนี้การที่มันรวมกันเนี่ยนะฮะจะพบว่าเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่านะฮะตัวสมการที่จะตัวที่จะนิยามเนี่ยนะเราจะนิยามด้วยกระแสถูกไหมมีกระแสไหลเข้าโหนดเท่าไหร่นะครับมีกระแสดึงออกจากโหนดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่นะครับโมเดลของแมชชีนที่เอามาใส่เข้าไปนะทั้งด้านที่เป็นเจนกับด้านที่เป็นโหลดเนี่ยมันบอกว่าเป็น voltage source นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแปลงให้มันเป็น current source ก่อนนะครับการตกแต่งเป็น current source เสร็จเรียบร้อยนะฮะเจ้าตัวadmittance ตัวนี้ที่มันถูกแปลงมาเนี่ยนะแน่นอนพอ admittance ที่มันถูกแปลงมานะ admittance ยังคงค่าเดิมถูกไหมครับอันนี้มันบอกว่าเป็น impedance พอเป็น admittance ก็คือส่วนกลับของมันการเปลี่ยนแปลงทำ source transformation จะไม่ทำให้ตัวค่าของอุปกรณ์เปลี่ยนไปถูกไหมจะเปลี่ยนเฉพาะตัว source ตัวนี้นะครับตัว IS นะครับซึ่ง IS เองก็คือหาได้จาก E ส่วนด้วย Z นะครับ I ก็คือ E ส่วนด้วย Z นะครับทีนี้พอเราเอาตัวนี้มาแปลงมาเป็น source current source แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมองว่าตรงนี้เป็นกระแสที่มัน inject หรือใส่เข้าไปในบัสที่สมมติบัสที่1ถูกมั้ยก็นี้ก็จะเป็นกระแสที่ใส่เข้าไปในบัสที่1มันก็จะเข้าไปอยู่ในสมการ network equation ก็คือจะอยู่ในลักษณะนะครับ I1 ถูกมั้ยด้านซ้ายมือของสมการคือ I1 ตรงเนี้ยนะครับก็คือจะเอามาจากเนี้ยเอา IS เนี่ยมาใส่โอเคมั้ยครับในบัสที่1ครับแล้วก็ไล่ลงไปถึงบัสที่5กับบัสที่5จะมีลักษณะเนี้ยจะมีcurrent source เนี่ยปล่อยอยู่กับบัสที่5นะครับคุณก็จะต้องเอาอะไรครับนะบัสที่5สมมุตินี่บัสที่5บัสที่5คุณก็ต้องแปลงให้มันเป็นอะไรนั่นเองครับนะก็เป็นลักษณะนี้นะแล้วก็เป็น current source นะนี่ current source ของบัสที่5เนื่องจากบัสที่5มันเป็นโหลดบัสนะมอเตอร์มันดึงกระแสจากเน็ตเวิร์คมาเพราะฉะนั้นกระแสก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะไหลเข้ามาด้านนี้นะครับโดยสมมติ I5 เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเป็นติดลบเนาะก็นะครับขึ้นอยู่กับการ transform ของเรานี่การที่มันติดลบเองเนี่ยก็อาจจะอธิบายจากตัวมุมมันเนี่ยนะครับตัวมุมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นครับก็หาออกมาตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับพอเราหาออกมานะเรียบร้อยออกมานะครับตัวนี้ก็เอามาใส่ใน network equation ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่นะเราเอามาดูเนี่ยตัวอย่างเนี่ยครับเขาเอาsource ตัวนี้มาต่อที่บัสที่1ใช่ไหมครับแล้วก็มอเตอร์มาต่อในบัสที่5นะก็เป็นการ modify network equation นะครับแล้วเราก็นะจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวกระแสนะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กระแสนี้ก็คือกระแสบัสที่5นะครับโอเคไหมบัสที่กระแสบัสที่1นะครับมันก็จะเป็นสูตร J ลบ J ใช่ไหมฮะ 0.72 บางคนบอกขนาดเป็นบวกเนี่ยเห็นไหมนะแต่ว่าทำไมอาจารย์ต้องมองติดลบอะไรไงก็ดูนะมันเป็น reactive นะงั้นเราลองดูครับ J ลบตัวนี้นะฮะ 0.4 มุมด้วยลบ660องศามุมลบ160องศานี่ดูยังไงมันก็คือเนาะมุมลบ160มันบวกมาด้านนี้นะถึงตรงนี้ลบ160
ลบ160เห็นว่ากระแสเราอะติดลบเนาะมันก็คือจริงๆแล้วมันคือมุมอันเดียวกันมุมนี้20ใช่ไหมครับแล้วถ้าไหลมาด้านบวกใช่ไหมมันก็คือด้านบวกอันนี้มาติดลบกระแสด้านนี้มันไปด้านลบนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วคือมันเป็นกระแสที่มีค่าติดลบนะครับแต่ว่ามันจะ express จากมุมตรงนี้นะครับลบ160องศาเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ได้เป็นสมการตัวนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือ network equation เนาะเราก็ทำการนะเราจะสามารถทำการโซฟหาเจ้า v 1 v 2 v 3 v 4 v 5เนี่ยได้ซึ่งเป็น unknown นะครับทีนี้การที่จะมาแก้เนี่ยนะเราจะใช้เราจะไม่ทำการแก้สมการลักษณะนี้เราจะไม่หา inverse ของก้อนนี้เข้ามาคูณนะครับนะเราจะไม่หา inverse ของนะเรารู้เราจะหา v ใช่ไหมถ้าเรารู้ inverse ก้อนที่เรา inverse มาคูณฝั่งซ้ายมือนี้มันก็จะต้องย่อมได้ v ถูกไหมครับแต่การหา matrix inversion เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำให้มันเสียเวลานะครับก็ไม่มีใครก็ทำกันนะครับ facebook matrix inversion เนี่ยจะเป็นเรื่องของ time consuming นะครับก็คือทำให้มันเสียเวลาในการคำนวณเนาะวิธีที่เราจะใช้คือเราจะใช้วิธี factorization นะครับ factorization ก็คือการแยกออกมาใช่ไหมในที่เราเรียนมาแล้วว่านะครับเราจะแยกตัวกลางออกมาเป็น matrix L กับ U นะครับเรียกว่า LU factorization นะฮะ LU factorization เนี่ยประกอบด้วย step 2 step ก็คือจะเป็น column wise กับ row wise นะครับ column wise เนี่ยก็คือให้เราหา pivot นะ pivot เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่สมาชิกบนเส้นทะแยงมุมนะเราทำ operation แรกคือเราอะไรครับ normalize ตัวที่อยู่ภายใต้อยู่ข้างใต้ตัว pivot นะครับเรียกว่า column wise operation คือเอาตัวนะครับตัวมันเองเช่นเอา y 2 1มาหารด้วย y 1 1เห็นไหมครับเราเอาตัวที่อยู่ภายใต้เนี้ยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามันคือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัว pivot นะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นเองเนี่ยนะฮะก็ไปทำ row wise operation row wise เนี่ยก็คือไปหาบล็อกนะครับที่อยู่ใต้นะครับแถวที่1หลักที่1ก็คือบล็อกสีเขียวนะครับ row wise operation ก็จะแสดงโดยบล็อกสีเขียวนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่านะเวลาเราทำ row wise operation เราสังเกตนิดนึงนะครับเราต้องทำจากตัวเลขนะครับที่เราหามาจากiteration ตั้งต้นนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับเราสังเกตนะซึ่งถ้าเราจะทำตัวนี้เราจะ for i เท่ากับ2 j เท่ากับ2เริ่มจาก2 2นะครับเราจะหา y 2 2นะ iteration ที่1ก็คือหาได้จาก y 2 2เดิมนะครับลบด้วย y 2ทีนี้ pivot มันคือ1นะ y 2 1แล้วก็ต้อง y 1 2ครับแล้วก็ y หารด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่า y 2 1นะคูณด้วย y 1 2ตัวนี้ก็จะได้ y 2 2นะครับหารด้วยตัวที่เป็น pivot นะครับก็คือตัว y 1 1นะครับ y 1 1เนาะทีนี้ตอนที่เราทำการหาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอย่างนี้ฮะเราจะพบว่าตอนที่เราทำ column wise operation เนี่ยนะเราจะได้ y 2 1ตัวใหม่ออกมาใช่ไหมก่อนที่จะไปทำ row wise เราทำ column wise มาก่อนนะครับแต่ตอนที่ทำ row wise operation เนี่ย y 2 1เรานะครับมันจะเป็น y 2 1ค่าเดิมก่อนที่จะทำการ normalize นะครับนะเราสังเกตนะครับ y 2 1จะเป็นตัวที่ก่อนทำนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นก่อนทำ column wise นะครับ column wise operation เนาะอันนี้ต้องดูให้ดีๆครับนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูให้ดีๆนะครับทีนี้ส่วนที่เนี่ยเรามาดูตัวสเต็ปที่2แล้วกันสเต็ปที่2เองเนี่ยนะเราจะเลื่อน pivot จากตัวเราจะเลื่อนไปตามเส้นทะแยงมุมนะครับถ้ามันมีmatrix มีขนาด4คูณ4เนี่ยเราก็จะทําทั้งหมดด้วยกัน3สเต็ปนะครับก็เริ่มมาสเต็ปที่2 2เนี่ยเราก็จะ normalize สมาชิกตัวที่อยู่ใต้เส้นทะแยงมุมซึ่งเราเรียกว่า column wise operationครับส่วน row wise operation เองเนี่ยครับก็จะขยับมาไปกรอบสีเขียวนะครับเรียกว่า row wise operation ทีนี้เราสังเกตไหมครับว่า row wise operation เนี่ยนะตัวที่เป็นฟังก์ชันของมันจากการคำนวณครั้งที่2เนี่ยมันจะเอาตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณครั้งที่1นะตัว superscript เนี่ยนะครับที่เขียนวงเล็บ1 2คือเป็นค่าที่ได้มาจากนะครับสเต็ปการคำนวณครั้งที่1นะครับตัวที่ไม่มี superscript หมายความว่าก็เป็นค่าที่เป็น original เข้าใจมั้ยอันนี้ให้ระวังนะครับแล้วสเต็ปที่3เช่นเดียวกันสเต็ปที่3ก็ขยับมานะครับใช้3 3เป็นตัวเป็นอะไรครับเป็น pivot นะแล้วก็ normalize ตัวที่อยู่ใต้ pivot นะครับ
ส่วนตัวที่เป็น row wise เองก็จะเหลือแค่เพียงตัวเดียวคือ y 4 4ครับโอเคไหมคืออ่ะให้เราสังเกตนะฮะเรารู้ยังไงว่าจะทำตรงไหนนะเราดูจากตัว index ตัวนี้ครับจาก step ที่1เนี่ยนะครับ step ที่1ให้เลือกตัวที่1เป็น pivot ใช่ไหม normalize ตัวที่อยู่ใต้ครับแล้ว row wise operation เราก็จะตัดแถวที่1หลักที่1พอตัดที่แถวที่1หลักที่1เราจะ normalize ตัวที่เหลือจากการตัดแถวที่1กับที่1ออกครับมันก็จะเหลือเฉพาะแถวที่ตั้งแต่2ขึ้นไปถึง4นะครับแล้วก็หลักนะครับตั้งแต่หลักที่2ขึ้นไปถึง4เช่นเดียวกันนะฮะ2 3 4พอสเต็ปที่2ครับมีตัวที่2เป็น pivot นะครับเพราะตัวที่2เป็น pivot เนี่ยนะและตัวนะฮะตัวที่มันอยู่ทางใต้ pivot ต้องถูก normalize นะครับตัวที่เป็น row เนี่ยนะก็จะนะครับก็เกิดจากอะไรครับแถวที่2หลักที่2แถวที่2ใน2ตัวที่อยู่ใต้แถว2หลัก2ก็จะประกอบด้วยแถว3หลัก3แถว4หลัก4ครับโอเคมั้ยฮะอันนี้สเต็ปนี้ให้ชัดๆนะครับว่าทํายังไงนะอย่าพวกเราไปฝึกก่อนที่จะไปสอบนะครับนะเราก็นะสเต็ปสุดท้ายแต่สเต็ปสุดท้ายเองนะครับเราก็จะได้ตัวอะไรครับตัว L กับ U นะฮะ L matrix L U นะครับนี้L กับ U เนี่ยเราจะเอา lower triangulum เป็นตัว L นะฮะแล้วก็สมาชิกซะทะแยงมุมของตัว L จะเป็น1นะแล้วนอก off diagonal ด้านบนก็จะเป็น0นะครับส่วนตัว U เองเนี่ยนะฮะ U ก็จะเอา up เอาตั้งแต่สมาชิกเส้นทะแยงมุมอันนี้ผมแก้ไปใน lecture แล้วแต่นี้พอดีตอนนี้ไม่ได้แก้นะครับก็จะเอาเส้นทะแยงมุมแล้วก็กับที่เหนือข้างบนนะครับมาเป็นสมาชิกของ U นะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างเส้นทะแยงมุมก็จะเป็น0ทั้งหมดครับอันนี้คือ LU factorization นะครับตัวอย่างถัดไปที่ในชีทที่อธิบายไปครับก็คือเราจะต้องการเปรียบเทียบระหว่างอันนี้ใช้คอมพิวเตอร์หานะครับคือเอาmatrix Y มาหา inverse โดยตรงนะครับก็จะได้คำตอบลักษณะนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องไปทำครับคือการทำ LU factorization นะครับแบบสเต็ปที่อันนี้มันมี5คูณ5นะก็คือตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็ต้องทำทั้งหมด4สเต็ปนะฮะสเต็ปที่1 2 3 4เนี่ยเราลาเบลจากตัวอะไรครับตัวซุปเปอร์สคริปต์ถูกมั้ยตัวซุปเปอร์สคริปต์ขั้นที่1เนี่ยครับเราจะเอาขั้นที่1ก็คือnormalize สเต็ปที่1ก็คือจะเอา y 1 1เป็น pivot นะฮะเอาตัวที่อยู่ด้านล่างมา normalize นะครับตัวนี้ต้องดูที่นี่กับตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็น pivot นะด้านล่างเนี่ยต้องถูกหารใช่มั้ยครับว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวบนก็เอาอันนี้ตั้งนะครับหารด้วยตัว pivotนะครับก็จะได้ตัวทั้งหมดนะครับถัดไปนะหลังจากการทำคอลัมน์โอเปอเรชันก็จะทำโรว์โอเปอเรชันโรว์โอเปอเรชันก็ทำได้จากนะครับสมาชิกนะดูเราตัด1 1 1นะคอลัมน์ที่1ที่1หลักที่1เลื่อนไปทางขวานะครับก็จะเหลือก้อนนี้นะครับตั้งแต่แถวที่2ถึง5นะครับหลักที่2ถึง5เป็นต้นไปนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมา นะครับตัวที่ขั้นที่2ครับอันที่2ก็คือนะเราก็จะเลือกตัวตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือเราจะเลือกตัวนี้เป็น pivot นะ normalize ตัวที่อยู่ใต้นะครับpivot นี้ให้ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาเราสังเกตเลยนะครับพอเรา normalize ตรงนี้เห็นมั้ยครับเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนี่เป็น pivot เนาะเอาตัวนี้นะครับ j4 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลบ -j11.28 งั้น j ก็จะตัด j เลยเป็นจำนวนจริงเห็นมั้ยครับแล้วก็ตัวนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ครับนะ J 6.67 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลบ J 11.28 นั่นก็ออกเป็นจำนวนจริงนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ไปทำการนะครับหานะครับคอลัมน์โอเปอเรชันของก้อนที่เหลือนะครับก็คือก้อนนี้นะครับเนาะก็หานะครับเนี่ยนี่คือคอลัมน์โอเปอเรชันคอลัมน์โอเปอเรชันเนี่ยอันนี้เป็นผลลัพธ์นะมันคุณต้องไปทำที่เมทริกซ์ตัวบนเนี่ยนะครับต้องไปทำที่เมทริกซ์ต้องไปทำด้วยตัวนี้นะครับขอโทษต้องเริ่มอย่างนี้ต้องได้จากก้อนนี้ใช่ไหมฮะทำคอลัมน์โอเปอเรชันของก้อนนี้แล้วได้ทำโรว์โอเปอเรชันของก้อนนี้ครับแล้วก็ได้ก้อนนี้ออกมานะฮะจากนั้นเราก็ขยับมาที่3นะ3ก็ทำเช่นเดียวกัน3ก็จะเป็นตัวนี้เป็น pivot นะครับแล้วก็ตัวนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของก้อนนี้ นะครับก็จะได้คำตอบออกมาเนาะโทษสิมันต้องเอาจากตัวนี้3ต้องดูจากตัวนี้ถูกไหมนี่คือผลลัพธ์งั้น3อันนี้
J6.6 6.37คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอันนี้งั้นหารออกมาก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยได้เป็นจำนวนนี้แล้วก็นะฮะทำคอลัมน์โอเปอเรชันทำโรว์โอเปอเรชันจากของ4ตัวนี้ก็จะได้4ตัวนี้ออกมานะครับเนี่ย4ตัวนี้ก็จะได้4ตัวนี้ทำมาเรื่อยๆจนถึงตัวที่4ครับตัวที่4ก็คือเราก็ขยับใช่ไหมฮะขยับจากตัวนี้ครับขยับตัวไดอะโกนพิวอตมันนะครับทำสุดท้ายจนได้เนี่ยครับ LU ตามที่แสดงเนี่ยนะครับด้านตัวที่อยู่ด้านล่าง ไดอะโกนัลเองเนี่ยก็จะเป็น L ด้านบนจะเป็น U นะครับก็ได้ LU ตามนี้นะครับสเต็ปที่ที่เราต้องทำการคำนวณเป็นนะฮะในข้อสอบก็คือเราต้องทำตัว forward กับตัว backward substitution นะฮะก็คือ i นะครับเท่ากับ y คูณกับ v ถูกไหม i เท่ากับ y คูณกับ v นะฮะทีนี้ y จะแปลงเป็น lu ครับนะ lu คูณอยู่กับ v ถูกไหมทีนี้เวลาทำนะฮะเราก็นะฮะเราจะเริ่มอย่างนี้ครับเราจะเริ่มจากนะเราจะให้ u กับ v นะครับมันเป็น v estimate v hat เนี่ยนะครับแล้วก็นี่ก็คือ l นะในนี้ก็เท่ากับ i ถูกไหมเนี่ย u คูณ v เท่ากับตัวนี้นะครับงั้นเราจะโซฟหา intermediate variable ก็คือเจ้าตัว v hat ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วหา v hat ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเรารู้ว่าไอ้เจ้า v hat เนี่ยมันเท่ากับ u คูณกับ v ถูกไหมนะเราจุดประสงค์หลักคือจะคำนวณหา v ตัวนี้ฉะนั้นนะเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับแก้สมการ2สเต็ปนะครับก็คือแก้สมการ forward substitution กับ backward substitution นะครับทีนี้ l มันหน้าตาเป็นอย่างนี้คูณกับ v hat เนาะข้อที่เราจะต้องดูก็คืออย่างนี้นะครับพอ v 1 v 2ไปเรื่อยจนถึง v 5เนาะข้อดีของการทำ lu factorization ก็คืออย่างนี้ครับเราเห็นว่านะแถวที่1เนี่ยมันจะเป็นนะครับ linear combination นะคือแถวที่1เนี่ยจะได้คำตอบ v 1 hat เลยนะครับพอมาดูแถวที่2ครับแถวที่2จะเป็น linear combination ของ v 1กับ v 2เรารู้ v 1จากตัวที่ข้างบนนะฮะก็จะคำนวณหา v 2ได้ทันทีจากการคำนวณลักษณะนี้นะครับก็คือถ้ารู้ LU เนี่ยเนาะเราจะคำนวณไล่จากบนลงล่างตัวแรกจะเป็นตัว variable ตัวที่1นะแถวที่2จะเป็น linear combination ของ1 2นะครับพอแถวที่3จะเป็น1 2 3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะโซฟจากด้านบนลงล่างนะครับหรือการโซฟแบบบนลงล่างคือด้านจับก็คือการโซฟไปข้างหน้าครับเรียกว่า forward substitution นะครับหลังจากที่เรารู้นะ forward substitution คือจะหา intermediate แปลว่าตรงกลางใช่ไหม intermediate variable ตรงกลางนะครับพอเราได้ intermediate variable เราจะหา v จริงๆเราก็จะทำจาก step backward substitution เพราะว่า u ไปถึง u คูณกับ v ใช่ไหมก็คือ v 1 v 2ไปเรื่อยจนถึง v 5นะครับแล้วก็เท่ากับ v hat อยู่ด้านซ้ายมือเนาะทีนี้ v hat อยู่ด้านซ้ายมือเราสังเกตตรงนี้ก็ได้ฮะเนี่ย v hat อยู่ซ้ายมืออยู่ตรงนี้ก้อนนี้นะครับเราจะพบว่า v hat 5จะเท่ากับผลรวมนะฮะก็คือก้อนนี้ใช่ไหมถ้าเราดูจากด้านล่างคูณกับ v 1 v 2 v 3 v 4 v 5เพราะฉะนั้น v 5คูณกับใช่ไหมครับลบ j ตรงนี้นะครับเนี่ยสองก้อนนี้คูณกันถูกไหมครับพอคูณกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก้อนนี้ก็จะกลายเป็น v 5 hat ถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะพอคูณขึ้นมาตรงนี้ตัวแรกเนี่ยแสดงว่าบรรทัดแรกเราจะรู้ v 5นะครับแล้วเราก็จะย้อนกลับขึ้นไปข้างบนพอบรรทัดที่4ใช่ไหมมันก็จะเป็นคอมบิเนชันของ v4 v5 นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเป็นเวลาโซฟจะโซฟจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณก็จะได้คำตอบนะฮะและตัวสเปคที่2ก็จะเป็นลักษณะนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับทีนี้ network reduction นะครับ network reduction เองอันนี้โอเคแล้วเนาะbackward substitution เนี่ยจะพบว่านะตัวอย่างนี้เขาจะให้ดูว่า backward substitution เนี่ยจะได้คำตอบเดียวกันกับตัว matrix inversion นะครับตัว direct inversion นะครับตัวถัดไปที่คำถามข้อสอบจะถามก็คือเรื่องของ network reduction หรือ cron reduction เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการลดนะครับ eliminate bus นะครับที่ไม่มี source หรือไม่มี load ในการเชื่อมต่ออยู่นะครับเราพบว่านะไอตัวsource กับ load มันจะเป็น reflect จากตัวอะไรครับเวกเตอร์ด้านซ้ายมือถูกไหมจะเป็น reflect จากเวกเตอร์ด้านซ้ายมือคือจะมีกระแสนะครับในเวกเตอร์เนี่ยนะเวกเตอร์ประกอบด้วยสมมติ5คูณ5จะมีท
ถ้าตัวไหนมีซอสหรือมีโหลดต่ออยู่กระแสจะเป็นไม่ใช่สูตรนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยนะครับเรามีเวกเตอร์ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมี i นะมีเอลิเมนต์ตัวนึงเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเราจะอ่านว่าบัสเนี่ยนะครับไม่มีซอสหรือไม่มีโหลดต่ออยู่ครับเทคนิคในการคำนวณจริงๆเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาวิเคราะห์ไอ้สมการนี้เราพยายามที่จะ eliminate บัสนี้หรือจะทำให้จำนวนequation เราลดลงครับเราก็เลยพยายามที่จะeliminate บัสที่นะครับด้านกระแสด้านนี้เป็นศูนย์ก็คือเราก็พยายามจัดรูปมันนะครับในลักษณะนี้ก็คือเราจะจัดรูปมันพอเราจัดรูปมันเนี่ยจะพบว่าสุดผลลัพธ์สุดท้ายมันจะได้เป็น i 1 i 2ถูกไหม i 1 i 2ตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็นหลังจากการที่เราลดรูปปริมาณเน็ตเวิร์กจากนะขนาด 3x3 ให้เหลือ 2x2 นะครับแต่สิ่งที่สนใจก็คือว่าในการกระบวนการลดรูปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงadmittance matrix นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะทีนี้วิธีการที่เราจะมาดูนะในสูตรเนี่ยนะครับตัว admittance matrix เรากำลังกำจัดบัตรที่3นะฮะเราก็เลยดูสูตรมาฮะมาสังเกตนะครับตัวผลลัพธ์สุดท้ายเมทริกซ์สุดท้ายมันจะอยู่รูปของ 2x2 ถูกไหมครับ 2x2 เวลาเราดู 2x2 เนี่ยมันก็จะมี element y11 y12 y21 y22 ตรงนี้นะครับให้เราดูอย่างนี้ครับสูตรก็คือว่าเราให้เอา element เดิมตั้งต้นเห็นไหมครับ y เห็นไหม y11 y12 y21 y22แล้วตัวเนี้ยมันถูก reduce ถูกลดรูปลงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหักลบออกนะครับมันหักลบออกด้วยอะไรเราดูนะครับหักลบออกด้วยเรากำจัดบัตรที่3เพราะฉะนั้นนะเราก็จะเอาบัตรที่3มาเป็นตัวที่ถูกกำจัดเพราะฉะนั้นนะเราก็จะตัดบัตรที่3ออกนะครับ3แต่ตัวที่จะเอามาลบกับ1ได้เนี่ยมันก็ต้องตัวบนนี้ต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็น y11 ถูกมั้ยหลักการคือต้องข้างบนเนี่ยครับผลคูณมาคูณมันควรจะได้ y1 คุณต้องเอาสิ่งเดียวกันมาลบกันถูกไหมฮะคุณแล้วก็หา y12 ด้านบนเนี่ยผลคูณตัวนี้ต้อง result somehow ต้องออกมาได้ y12 และมันถูกนะเวลาเราคำนวณมันต้องถูก normalize หรือทำให้คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับอะไรครับเทียบกับตัวที่มันถูกตัดนะสมาชิกเราตัดก็จะตัด y ผ่านที่3ใช่ไหมนั้นเวลาตัดก็ตัด y 3 ตัวเนี้ยจะต้องเป็นตัวเอาถูกเอามาหารนะเป็นหลักสัดส่วนนะครับงั้นเราดูวิธีการจำสูตรไม่ได้ยากเลยนะครับวิธีจำสูตรก็คืออย่างนี้เรามี y11 y12 y21 y22 ทุกคนรู้นะครับอันนี้เป็นตัวตั้งต้องถูกลบด้วยอะไรครับผลคูณ y13 y31 y13 คูณ y31 คุณได้ y11 หารด้วยตัว33นะครับตัวนี้สมาชิกผลทั้งหมดเนี่ยก้อนทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องได้ y12y12 นะรูปเต็มๆทั้ง y12 คืออยู่นี่ y12 แต่ตอนนี้มันถูกลดเห็นไหมเพราะเน็ตเวิร์กมันถูก reduce โน่นึงมันถูกหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาได้จากอะไรครับ y12 นะครับลบด้วย y13 y32 ผลคูณระหว่าง y13 y32 ทุกคนคูณเมทริกซ์เป็นเนาะผลลัพธ์มันจะได้ y12 ครับหารด้วย normalize กับ y33 โอเคไหมจำสูตรก็มีเทคนิคการจำนะครับสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราทดลองนะครับไปทดลองดูอีกทีนะครับว่าสมมติเราจะ reduce นะครับ element reduce network ตัวนี้จาก5x5นะครับโดยการ eliminate บัตรที่3นะครับก็ตัดแถวที่3หลักที่3ออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนอมใช่ไหม33ตัว33นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผิวตัวหารเห็นไหมครับเห็นไหมสมการที่จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะคำนวณ y21 ใช่ไหมเราตัด33ออกใช่ไหมครับสมมติคำนวณ y21 ก็คือ y21 เดิม2แถวที่2หลักที่1เดิมก็อยู่นี้ครับ 16.7 8.76 นะครับy ตัวนี้จะเป็นอะไรครับ element ตัวนี้ y21 ก็คุณจะต้องได้ y2 ตัด3นี่ก็ต้อง y เลยครับ31ใช่มั้ยครับแล้วหารด้วยตัวที่มันหารอยู่ก็จะเป็น y33เนาะ y23 ฮะ23 4 y31 31เป็น0เนี่ยก้อนนี้ก็เป็น0นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการคำนวณก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คำนวณออกมานะตัว reduce equation จะเป็นแบบนี้นะครับการคำนวณเนี่ยถ้าเราสังเกตนิดนึงว่าเวลาพอคำนวณออกมาเสร็จเนี่ยนะครับก็จะได้equation จะได้ voltage นะครับบัตรที่1 2 4 5เพราะว่าเราตัดบัตรที่3ทิ้งถูกไหมครับ1 2 4 5จะพบว่าถ้าเราเทียบคำตอบนะมันจะได้คำตอบเดียวกันนะ1 2 4 5ครับเห็นไหม1 2
4กับ5ครับตัวที่5จะได้ 1.06 ถูกไหมเห็นไหมคำตอบจะเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมครับคำตอบจะเป็นตัวเดียวกันนี่เป็นเทคนิคในการคำนวณเนาะคือเราตัดเราสมมติเราไม่สนใจบัตรที่3เลยก็ตัดมันออกไปจากสมการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่1เนาะข้อที่1ของข้อสอบจะมีสเต็ปในการคำนวณแบบนี้เลยนะครับมีทุกข้อนะฮะคำถามเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจาก y bus นะครับที่2ก็คือว่าให้เราทำ network reduction นะครับแล้วให้เรา integrate source เข้าไป perform LU factorization สุดท้ายก็หาแรงดันให้ได้นะครับเราคิดว่าข้อนี้จริงๆมันไม่ยากมากนะครับให้ไปฝึกฝนนะครับตรงนี้ให้คล่องๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่2อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อที่2ต่อครับ